ก็สวัสดีครับที่ผมมาเดินอยู่นี่เขาเรียกตลาดศาลเจ้าครับเพราะว่าสังเกตได้จากมีตำหนักของฮกเกี้ยนแล้วก็ศาลเจ้าจีนเยอะมากครับที่นี่ก็มาตั้งแต่ผมว่าล่องเรือมาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับผมว่า this area we call Trend Market at Surathani Thailand because of a lot of Chinese trend as you can see over there and over there and that is the market here a lot of foodLocal food, street food. Thanks for watching. เพื่อรวมเลยยังมาเคยไปไหมในมาร์เก็ตแอดสุราธานีฮะเขาปั่นต้นกระดูกจ้าเขาปั่นต้นจ้าพี่เจ๊ก็ปั่นต้นจ้านี่อะไรนะแมงพัดแมงพัดเออเนี่ยแหละเหรออร่อยไหมเนี่ยไม่รู้แมงพัดจากสุราษฎร์ธานีครับมีแต่ภาคใต้ไหมมีแต่ภาคใต้เท่านั้นนี่หมดแล้วตอนนี้เป็นหมดแล้วนี่หมดตัวไม่มีเพราะมันจะเลิกวันเป็นไงไม่มีแล้วมันมันเหรออืมเพราะว่ามันไม่มีน้ำกับแพงตอนแรกออกมา100นี่ตอนนี้200ก็ได้ก็กลับมาแล้วก็เป็น300ราคาแล้วก็ไม่มีแล้ว insect this is part insect very good only in Surathani or in Thailand thanks for watching